้ายคำปฏิเสธความรักของเจ้าน้อยทำให้เจ้าน้อยเศร้ายิ่งนักในขณะเดียวกันเจ้านางสร้อยทิพย์ก็วางแผนให้เจ้าน้อยแต่งกับเจ้านางต่างเมืองเพราะทำให้หมดสิทธิ์ในราชบัลลังก์แต่เจ้านันดาล่วงรู้เข้าจึงเสนอตัวช่วยให้เจ้าน้อยกับฝ้ายคำสมรักกันเจ้านางสร้อยทิพย์อาศัยแม่คำปั่นแม่นมของเจ้าน้อยคอยล้วงความลับมาให้รวมไปถึงมีราชครูซึ่งเสนอตัวมาเป็นแนวร่วมอีกคนทั้งหมดร่วมกันวางแผนจะฆ่าเจ้าน้อยในวันงานเลี้ยงต้อนรับกลับมาเมื่อถึงวันงานเอื้องหลงที่ตามฝ้ายคำมาได้เห็นเจ้าหนอเมืองก็รู้ทันทีว่านี่คือเจ้าหลวงอดีตสวามีกลับชาติมาเกิดนางดีใจเป็นอย่างมากในงานเลี้ยงครั้งนี้เจ้านางสร้อยทิพย์ได้เชิญเจ้านางปังลีลามาร่วมงานเพราะต้องการจะให้เจ้าน้อยและเจ้านางปังลีลาสารสัมพันธ์กันเมื่องานเริ่มขึ้นเจ้านางสร้อยทิพย์ก็ได้ใส่ยาพิษไว้ในไวน์ให้เจ้าน้อยดื่มแต่เจ้าน้อยกลับลุกขึ้นยื่นไวน์ให้ฝ้ายคำหลังจากที่นางรำเสร็จโดยหารู้ไม่ว่าในไวน์นั้นมียาพิษฝ้ายคำปฏิเสธแต่คำแปงดันแย่งไปดื่มจนหมดแก้วนั่นทำให้แม่นมต้องรีบมาฆ่าปิดปากนางและโยนนางถุงน้ำศพคำแปงลอยมาติดตลิ่งในเมืองทำให้ชาวบ้านแตกตื่นกันใหญ่รวมถึงนกยุงด้วยนางหาว่านี่เป็นฝีมือฝ้ายคำเพราะเป็นคนเดียวที่มีเรื่องกับนางอยู่นกยุงตามมาเอาเรื่องฝ้ายคำถึงบ้านแต่ทะเลาะ กันไม่สำเร็จทำให้เอิ้งโหลงออดเสพพลังจากแรงโทสมนุษย์เจ้าน้อยมาช่วยฝ้ายคำไว้ทันฝ้ายคำปฏิเสธความรักของเจ้าน้อยอย่างไม่ใยดีอีกครั้งแต่คราวนี้เจ้าแก้วมาเห็นเข้าและวางแผนจะเอาฝ้ายคำมาทำเมียเพราะอยากให้เจ้าน้อยอกแตกตายเจ้าแก้วปลอมตัวเข้ามาพยายามข่มขืนฝ้ายคำแต่ยอดมาช่วยไว้ทันทำให้เจ้าแก้วได้รับบาดเจ็บและแค้นเป็นอย่างมากเอิ้งหลงซึ่งตอนนี้เป็นอิสระจากฟองจันแล้วก็ได้อาศัยร่างเจ้าแก้วเข้ามาในวังและเริ่มจัดการทุกคนที่นางแค้นจากเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ฝ้ายคำต้องหนีกลับมาอยู่บ้านตัวเองอีกครั้งและคราวนี้นางได้รู้ความลับอีกมากมายหลายเรื่องรวมถึงเอิ้งหลงที่ตอนนี้เข้ามาในวังได้สำเร็จและเริ่มสสางความแค้นทีละคนเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้ในวิญญาณแพทยาวันจันทร์ถึงวันพฤหัส 18:00 นทางช่อง8กดเลข27จงโลงจงเดียจงโลงจงตักวางรักเสน่หาในตัวเย่มาจะเย่เย่เย่ yeah.